ทำงานกะดึกมักส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตแล้วถ้านาฬิกาชีวิตพังจะเป็นอย่างไรพอดคาสต์รีวิวชวนฟังเรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอครับพูดถึงความเสี่ยงของการทำงานเป็นกะโดยเฉพาะคนที่ทำงานกะดึกนะครับที่ส่งผลกระทบต่อนาฬิกาชีวิตแล้วนาฬิกาชีวิตนั้นเกี่ยวกับการพักผ่อนอย่างไรในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าเซอร์คาเดียนริทึมอยู่หรือว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยตอนเช้าเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนออกมาให้มีการตื่นตัวทำงานแอคทีฟนะคะแต่ตอนกลางคืนพอพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนการหลับการง่วงนอนนะคะให้เราพักผ่อนแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและถ้าหากว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าใช้ชีวิตกลางคืนจะเกิดอะไรขึ้นและวงจรชีวิตการนอนนั้นมีกี่ระดับไปฟังกันต่อครับถ้าสมมติต้องทำงานกะกลางคืนแล้วเราไม่ได้นอนพักผ่อนเพียงพอเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายต่างๆของเราเนี่ยมันหลั่งออกมาน้อยหรือเยอะกว่าปกตินะคะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆเวลาที่เราทำงานตอนกลางคืนทำงานเสร็จอ่อนเพลียก็มีการกินอาหารก็ทำให้น้ำตาลในร่างกายมันสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะสูงเพราะว่าในช่วงพักผ่อนเนี่ยเราไม่ควรที่จะทานอะไรเยอะและพวกแป้งพวกน้ำตาลควรจะลดเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนละแต่นี้พอเราทำงานเสร็จแล้วเราไปทานเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายสูงแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยระยะเวลานานเข้าก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงตามขึ้นมาได้หรือโรคไขมันในเลือดสูงขึ้นมาได้เวลาเรานอนจะมีวงจรการนอนอยู่นะคะมันก็จะแบ่งเป็นการหลับมันจะมีหลายระยะเริ่มแรกก็คือเราเริ่มเคลิ้มๆก่อนเริ่มง่วงนะคะต่อมาเราก็จะเริ่มหลับแล้วหลับตื้นๆตอนนี้หัวใจเต้นช้าลงอุณหภูมิร่างกายลดลงอันนี้เริ่มหลับแล้วประมาณระยะนี้จะประมาณ 50%แล้วก็ต่อมาเราจะเริ่มหลับลึกนะคะหลับลึกเนี่ยคือร่างกายได้พักแล้วร่างกายมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือร่างกายเราจะเริ่มมีการฝันอันนี้เป็นระยะฝันละค่ะอันนี้ก็ร่างกายเราจะทำงานคล้ายกับตอนตื่นแต่ก็ยังหลับอยู่นะแต่ฝันใช่ฝันร่างกายจะมีการทบทวนเรื่องของความจำความทรงจำต่างๆในระยะนี้ค่ะชวนฟังกันต่อได้กับรายการโรงหมอครับตอนทำงานกะดึกนาฬิกาชีวิตพังเสี่ยงโรคได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนฟังกันได้กับพอดคาสต์รีวิวนะครับ